ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนหมออยากให้ทุกคนระวังเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำดื่มมาฟังคำแนะนำและข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่มากับหน้าร้อนกันค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องระวังเชื้อโรคที่มากับอาหารและน้ำดื่มในช่วงอากาศร้อนคะในฤดูร้อนอากาศจะแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียดังนั้นการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในช่วงฤดูร้อนจึงต้องมีความระมัดระวังหากรับประทานหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงฉับพลันโรคบิดหรืออหิวาตกโรคผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้ผะอืดผะอมอาเจียนติดต่อกันหลายๆครั้งมีอาการปวดท้องโดยปวดบิดเกร็งเป็นพักๆมีอาการถ่ายเหลวโดยอาจมีมูกหรือเลือดปนหรืออาจมีอาการของภาวะขาดน้ำเช่นอ่อนเพลียเวียนศีรษะปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำหรือปัสสาวะออกลดลงค่ะการป้องกันควรทำอย่างไรดีคะการป้องกันทำได้หลายวิธีได้แก่การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่อาหารที่ค้างคืนควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหากต้องการนำกลับมารับประทานใหม่ควรนำมาอุ่นร้อนก่อนควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหารส่วนน้ำดื่มควรดื่มน้ำและน้ำแข็งที่สะอาดโดยดื่มน้ำจากขวดและน้ำต้มสุกทุกครั้งค่ะถ้ามีอาการอาหารเป็นพิษการดูแลเบื้องต้นควรทำอย่างไรคะการดูแลเบื้องต้นคือการรักษาประคับประคองไม่ให้ร่างกายขาดน้ำโดยการดื่มน้ำผสมผงเกลือแร่จิบน้ำบ่อยๆเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำจากการอาเจียนและการถ่ายเหลวแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดชากาแฟหรือแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่หากมีอาการปวดท้องมากขึ้นถ่ายเหลวมากอาเจียนมากและไม่สามารถรับประทานน้ำผสมผงเกลือแร่ได้หรือมีอาการขาดน้ำรุนแรงเช่นหน้ามืดเป็นลมขณะเปลี่ยนท่ามีอาการอ่อนเพลียมากปากแห้งคอแห้งหรือปัสสาวะออกลดลงแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อดูแลรักษาต่อไปค่ะรักษาอนามัยกินร้อนช้อนกลางสุขภาพดีป้องกันได้เริ่มที่ตัวเราและพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน